ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการงับอากาศตามแบบฉบับและสูตรการหายใจในรูปแบบของลุงหงอกบ้านลุงหงอกหรือลุงหงอกสุขภาพอนาคตนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสาธิตแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวิธีการนี้มันจะเหมาะสำหรับทุกคนไหมแต่ถ้าหากว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ตัวผมนั้นนะครับเหนื่อยยากล้มยากเพลียยากเจ็บยากนะครับก็และหรืออื่นๆที่มันจะไม่สบายตัวยากนะครับหรือแม้แต่เกิดความไม่สบายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะคลี่คลายหรือผ่อนคลายหรือว่าห่างหายไปได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราก็ลองมาเรียนรู้วิธีการแบบนี้ดูเลยนะครับก็มีอยู่2รูปแบบนะครับ2รูปแบบเนี่ยทำไปควบคู่กันหรือจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยขาดออกจากกันได้ยากนะครับเพราะว่าช่วงที่การทำเนี่ยมันจะต้องอาศัย2รูปแบบนี้นะครับก็จะมีรูปแบบแรกก็คือเรื่องของคำว่างับอากาศโดยปกติซึ่งตัวงับอากาศจะเป็นตัวพื้นฐานและเป็นปัจจัยหลักในการที่จะใช้ฟื้นฟูตัวเรานะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของท่าเนี่ยจะเป็นจังหวะหรือว่าเป็นตัวเริ่มหรือจุดประกายหรือจุดตัวความร้อนที่ต้องการได้ดีมากเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้เรามาดูก่อนว่าผมจะใช้ท่าใดในการเริ่มนะครับเรามาเริ่มทีเดียวเลยพร้อมกันนะครับลองทำดูครับผมจะกระโดดด้วยปลายเท้าครับใครที่มีอาการเจ็บอยู่นะครับหรือบาดเจ็บอยู่ก็เขย่งครับเขย่งช้านะครับไม่ต้องเขย่งเร็วโดยปลายเท้านะครับพอดีว่ากล้องไม่ได้จับที่ปลายเท้าผมนะครับเขย่งเมื่อไหร่ถึงที่พอนะครับก็คือตึงเมื่อยเหนื่อยพักครับไม่ได้พักแบบพักยาวนะครับนั่งลงปุ๊บงับอากาศเลยจุดของการงับอากาศนะครับหลักของการงับก็คือเริ่มต้นที่หยุดอะไรครับหยุดล้องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหยุดแล้วรอและรอจุดที่เรารอนั้นนะครับไม่ต่างอะไรเลยกับการที่เรากระโดดลงไปในน้ำเรากระโดดเข้าไปในน้ำลงไปในน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้การหยุดหายใจไม่ใช่การกลั้นเค้นเร่งบีบและหรือขยี้เราแค่หยุดหายใจเหมือนกับที่เราลงไปในน้ำเมื่อเราลงไปในน้ำเราก็หายใจไม่ได้ถึงจุดหนึ่งเราก็รอจนกว่าเราจะต้องการอากาศพอเราต้องการอากาศเราก็ขึ้นเหนือผิวน้ำพอขึ้นเหนือผิวน้ำเราก็สูดอากาศเข้าทางปากโดยสัดส่วนใหญ่หลังจากที่อยู่ในน้ำเมื่อสูดอากาศเข้าทางปากเสร็จปุ๊บเราก็ดำดิ่งลงไปในน้ำต่อครับโอเคนะครับนี่คือหลักคิดนะครับแล้วก็หลักการในการปฏิบัติเรามาดูกันครับว่าผมจะเสมือนหนึ่งนะครับหยุดหายใจสิ่งที่ผมทำอยู่นี้นะครับเป็นการขโมยจังหวะเนื่องจากว่าผมสามารถที่ไม่ใช่สามารถมันเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วที่มีการโชกหรือดูดลมหายใจเข้าตามจังหวะของการสูบฉีดหรือว่าการต้องการอากาศนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขโมยงับอากาศได้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อ1ชุดของการกระตุ้นให้เกิด
การกระเพื่อมของที่หน้าอกนะครับภาษาผมจะแปลกๆสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมจะไม่เรียกว่าปอดผมเรียกว่าการกระเพื่อมของหน้าอกนะฮะส่วนตุบตับเนี่ยผมจะแทนค่าของคำว่าหัวใจเต้นนะครับส่วนเรื่องการบันทึกผมจะแทนค่าคำว่าสมองผมจะใช้ภาษาที่ผมรู้สึกได้ตามการบันทึกของตัวเองผมจะไม่ใช้ภาษาของนอกตัวนะครับที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของผมเองซึ่งผมก็เน้นย้ำตรงจุดนี้มากๆนะครับว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาซึ่งมาจากความรู้สึกและใช้การแทนค่าด้วยบันทึกของเราเองมันก็จะเข้ารหัสตัวเองได้ง่ายมากนะครับเอาละครับผมจะไปทำกระบวนการของการจุดระเบิดนะครับก็คือเรื่องของท่าท่าเนี่ยเป็นท่าที่ท่าใดก็ได้นะครับขอให้เป็นแนวดิ่งเป็นใช้ได้จะกระโดดเชือกกระโดดเทมโพลีนจะสปริงข้อเท้านะครับขึ้นไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วตามด้วยการงับอากาศทันทีเพราะเรางับอากาศไปแล้วนะครับเอาเราไปดูกันว่าผมจะใช้ท่าใดต่อไปครับมีคำถามถามว่าเราจะกระตุ้นแบบนี้ไปนานแค่ไหนตึงเหนื่อยเมื่อยล้านะครับโดยปลายเท้านะครับกล้องจับมองไม่เห็นนะครับแต่ผมสปริงที่ปลายเท้าอย่างเดียวจะสลับแขนหรือไม่สลับแล้วแต่นะครับจะสปริงสูงขึ้นก็ได้เมื่อยที่ช่วงลำแข้งเนี่ยครับผมดูดอากาศทางจมูกก็ได้ทางปากก็ดีขโมยจังหวะของการกระเพื่อมของหน้าอกอยู่ประมาณ2รอบตอนนี้การกระเพื่อมก็ยังคงอยู่ผมก็สามารถที่จะงับอากาศได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนนะครับโปรดสังเกตว่าภายนอกตัวเราที่ชั้นผิวของเราเวลาเอามือลูบนะครับจะแฉะนะครับภายในตัวเรานะครับจะรู้สึกวูบวาบภายในตัวเราชั้นผิวด้านในส่วนหลังจากที่เรากระตุ้นด้วยท่าแนวดิ่งเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกของตุ๊บตับนะครับตุบตับตอนนี้จังหวะของการกระเพื่อมของปอดเป็นปกติเรียบร้อยก็ไปต่อครับนี่คือแนวดิ่งนะครับถ้าตามสูตรญี่ปุ่นเขาให้สะบัดมือเป็นท่าซอมบี้
ก็สามารถทำได้ครับถามว่าทำไมเราต้องกระตุ้นเพราะเหตุว่าเราต้องการให้อกเรามันกระเพื่อมครับเพราะอกกระเพื่อมเราจะได้มวลของความร้อนแน่นอนในความร้อนจะมีไฟฟ้าครับซึ่งตามหลักสูตรของลุงหงสุขภาพอนาคตก็คือไฟฟ้าสถิตครับซึ่งของทั้งหมดนี้มีอยู่ด้วยกันเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในที่เดียวกันเหนื่อยแล้วครับแน่นอนนะครับเราจะได้รับรู้ถึงความรู้สึก2รูปแบบในเวลาเดียวกันก็คือภายในก็คือตุบตับนะครับตุบตับโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องเอามือไปสัมผัสนะครับเราก็จะรู้สึกได้เองนั่นคือความรู้สึกภายในที่เราได้นะครับส่วนความรู้สึกภายนอกที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังชั้นนอกคือจะต้องแฉะนะครับอย่าไปกลัวนะครับความดันนะครับแต่จงกลัวว่าถ้าเราเคลื่อนที่และหรือเราอยู่กับที่มันไม่มีความแฉะที่ชั้นผิวตามสภาพของอากาศตามความจริงหรืออุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมินอกห้องนะครับนอกห้องก็คือในห้องก็คือแอร์คอนดิชันและในที่สถานเปิดโล่งแจ้งนะครับเห็นไหมช่วงของหน้าอกผมก็ยังคงกระเพื่อมอยู่นะครับโปรดจำไว้ก่อนเลยนะครับว่าเมื่อมีความรู้สึกเหนื่อยตึงเมื่อยล้าเกิดขึ้นนั่นถือเป็นของดีนะครับจะสวนทางกับหลักวิชาใดๆก็ตามที่อยู่ในท้องตลาดสดตลาดแห้งนะครับทำไมถึงบอกว่าดีเพราะเหตุว่าเมื่อเรารู้สึกนั่นแหละครับมันทำให้เรารู้ว่าเราสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่สบายตัวขึ้นแล้วในอนาคตเพราะอะไรเพราะโดยปกติตอนที่เรายังไม่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าและตึงเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรากำลังสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่สบายตัวในอนาคตเราจะรู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อเราล้มหมอนนอนเสื่อแล้วหรือเกิดความไม่สบายตัวเข้าแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้หรือคลีนแอนด์คลีนให้กับตัวเองได้ก็ต้องไปหาใครสักคนหนึ่งให้ช่วยเราให้เกิดความสบายตัวซึ่งจุดนี้ก็เป็นทาง2ทางที่เลือกเดินนะก็คือไปทิศทางของวิทยาศาสตร์ไปทิศทางของธรรมชาติทิศทางของวิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยโรคเคมีผ่าตัดผ่าต่อนะครับไม่การันตีและก็ไม่สามารถเอาคืนได้และหรือต้องทานเคมีตลอดชีวิตมาทางธรรมชาติก็ขอเน้นย้ำว่าโดยพื้นฐานขอให้อยู่บนพื้นฐานธรรมชาตินะครับเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของที่มันตรงกับรหัสความเป็นตัวเราก็คือเราเป็นสัตว์มนุษย์ผมเป็นสัตว์มนุษย์เป็นธรรมชาติก็อาศัยธรรมชาติทีนี้สิ่งที่ TTN อยากจะบอกกับทุกคนก็คือการเป็นธรรมชาติที่มีอยู่2แขนงหรือ2ระบบก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่เนี่ยครับก็คือการที่เราดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศมาผ่านตัวเราให้เกิดความร้อนและมีไฟฟ้าที่ดีซึ่งแน่นอนนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดแก่เราเองแล้วเราจะรู้สึกได้เองไปต่อครับอก
ไม่กระเพื่อมได้ใครก็ตามที่ไม่เหมาะสำหรับท่านี้นะครับก็ทำท่าอื่นแต่ขอให้เป็นแนวดิ่งนะครับหรือแม้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะใช้ท่าได้ก็สามารถใช้รูปแบบของการงับอากาศได้เลยทันทีนะครับมันจะยืนนั่งนอนเดินนะครับลองเปลี่ยนท่านะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ไม่ถนัดที่จะสปริงตัวนะครับก็ลองเป็นท่านี้ฮะวางข้างลำตัวครับมือสองข้างหลังพิงไปเลยครับปั่นจักรยานช้าครับหัวเข่าขอให้ตรงหน้าอกสองข้างนะครับปั่นไปขอปั่นช้านะครับปั่นกลับจนกว่าจะตึงเมื่อยเหนื่อยล้าพักครับเน้นย้ำนะครับว่าการที่เราขยับขยื่นเคลื่อนที่ร่างกายในเวลาต่อเนื่องที่จนถึงขนาดที่ว่าเหนื่อยเมื่อยล้าตึงสิ่งที่ควรคำนึงไม่ใช่ความดันนะครับอย่าไปกลัวตามที่วิทยาศาสตร์เขาขู่ให้เรากลัวแต่จะน่ากลัวที่สุดถ้าหากว่ามีการเคลื่อนที่หรือการขยับขยื่นแล้วไม่เกิดความชุ่มชื้นของผิวชั้นนอกไม่เกิดการแฉะนะครับเนี่ยแฉะไปหมดเลยครับแฉะเนี่ยแหละครับดีครับนี่คือภายนอกแต่ส่วนภายในก็อย่างเช่นบุบวาบยุบยิบยุบยับนั่นถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ดีขึ้นไปอีกก็คือถ้ามีสารคัดหลั่งออกมาจากในปากเรามีในปากเราเนี่ยครับมีตัวสารคัดหลั่งให้กลืนลงไปเลยครับกลืนลงไปให้หมดเลยนะครับอย่าเพิ่งทานน้ำอย่าเพิ่งทานส่วนผสมอย่างอื่นนอกจากกลืนลงไปก่อนโอเคนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือใช้ได้จริงๆแล้วก็คำตอบจะอยู่ที่ทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็คิดว่าถ้ามีจุด
ตรงไหนที่ติดขัดอึดอัดและหรือไม่เข้าใจและหรือทำได้ไม่เท่ากับที่ให้ผลลัพธ์ไว้ที่ผมเล่าให้ฟังและหรือทำได้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรก็ฝากเอากลับมาแชร์ให้กับผมด้วยผมจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้กับผมคนเดียวและหรือมันได้กับท่านผู้อื่นด้วยที่รับไปทำตามหรือว่าลองทำตามหรือว่าลองทำดูก็จะได้มาพิสูจน์ร่วมกันว่าการงับอากาศโดยผ่านกระบวนการของท่าและก็มีงับอากาศเป็นตัวร่วมนั้นส่งเสริมความรู้สึกให้เราเกิดความสบายตัวได้จริงหรือไม่ตามที่ผมได้แชร์ประสบการณ์สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยสวัสดีครับ